วันนี้มานี่คือมาตามเพื่อนหรือว่าอยากมาส่งแจนมาเพื่อนอยากมาแล้วโอชิแจนป่ะจริงป่ะนี่เต้ยมึงก็โอชิป่ะตามตรงก็ต้องโอชิไม่กี่วันก่อนมาโอชิตอนที่เขาออกแล้วนะครับจริงๆก็เพิ่งมาติดตามวงนี้ได้ประมาณไม่กว่าช่วงปีใหม่ไม่นานก็ช่วงปีใหม่เขาก็ออกพอดีแกการแกนไปแล้วThank you very much for all the fans for coming to the ENK Fans final meeting again. ก็วันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมงานส่งแกนเพราะว่าวันนี้ที่มันวางขายที่แต่จะเป็นชื่อแกนENKありがとうございます。
ที่ยวไปจากการทราเวลสองวันในแกนที่เพื่อนร่วมใจนะคะก็เลยเรามองลงมาเราจะเห็นต้นไม้แบบแล้วก็มีหิมะขึ้นก็คือวันนั้นอ่ะในตอนนั้นอ่ะคือปกติแล้วที่ญี่ปุ่นอ่ะมันไม่มีหิมะแต่วันที่แจนกับปันไปอ่ะไม่รู้เป็นวันพิเศษอะไรหรือว่าหิมะมาต้อนรับหนูก็ไม่รู้นะคือแบบว่าต้นไม้ถูกปกคลุมด้วยหิมะเต็มไปหมดแล้วคือแบบมันบรรยายด้วยคำพูดไม่ได้แต่เห็นแล้วมันรู้สึกก็คือมันยังจำภาพได้ถึงตอนนี้เลยว่าที่วิวที่เห็นที่ฮอกไกโดคือมันสวยมากก็เลยแบบเอาจุดนี้ค่ะมาทำดีไซน์ที่เป็นผ้าแล้วก็คิดว่าคือแบบส่วนตัวก็วาดรูปแบบไม่ได้ดรออิ่งเทพอะไรขนาดนั้นเราก็เลยต้องคิดว่างานนี้มันแบบมันออกมาจากหัวใจเรามันออกมาจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจินตนาการร้องทำไมไม่ได้อะไรหรอกอีกคำพูดไม่ออกก็เลยแบบว่าอยากฝากผลงานนี้ไว้แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้เห็นรูปมาบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็มันยังมีอีกหลายๆผลงานออกแบบที่จะตามมานะคะตอนนี้ก็กำลังคิดแล้วก็อยากทำเป็นซีรีส์แล้วก็อยากมอบสิ่งนี้ให้เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นของขวัญที่ทุกคนสามารถเก็บไว้แล้วก็คิดถึงหนูในวันที่เราเหมือนการแคสงานเลยอันนั้นมันก็ทำให้หวนจิตถึงแบบในวันที่เราลำบากก่อนเข้าเบียนเทียร์ค่ะว่างานนี้เราก็ได้งานนี้เราก็ไม่ได้ไงก็คือผิดหวังแล้วก็สมหวังหลายครั้งก็อยากจะบอกว่าที่ได้ทำงานให้ญี่ปุ่นรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็จะคอยยิ้มรู้ไหมว่ายิ้มได้เพราะหนูคิดว่าจะมีคนที่คอยอยู่หนูอยู่ที่เมืองไทยถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้กินข้าวหนูจะตื่นตั้งแต่เช้าหนูจะทำงานตั้งแต่ตอนกลางคืนแต่โอ้ยหนูเจอหน้าผู้ใหญ่หนูจะยิ้มให้ผู้ใหญ่เสมอเพราะว่าหนูคิดว่านี่มันเป็นโอกาสที่หนูจะได้รับแล้วก็ทำงานเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าหนูสามารถเติบโตได้แล้วก็ทุกคนเป็นเหมือนลมใต้ปีกค่ะหนูก็จะพยายามกางปีกให้มันกว้างมากที่สุดหนูก็จะยิ้มให้มันกว้างมากที่สุดเพลงแรกก็ร้องเพลงเดียวความหมายจดจำรักนี้
ทุกคนก็เลยรักทุกคนก็เลยเอ็นดูหนูสิ่งที่หนูอยากจะตอบแทนทุกคนโอเควันนี้หนูอาจจะเป็นเรียนเควันสุดท้ายแต่หนูเชื่อว่าหนูสามารถตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้เสมอโดยการที่หนูจะก้าวต่อไปแล้วก็หนูจะทำให้ทุกคนเห็นว่าหนูสามารถก้าวต่อไปได้แล้วก็ไปในทางที่หนูรักที่หนูไปที่หนูรักที่หนู